ลาเราไปลงทุนต่างประเทศผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทนของค่าเงินคำถามสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะคือในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนไทยเราไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราจะอยากให้ค่าเงินบาทอ่อนหรือว่าแข็งลองนึกกันตามสั้นๆนะคะคำตอบก็คือเราจะอยากให้ค่าเงินบาทอ่อนนะคะเพราะว่าพอค่าเงินบาทอ่อนแล้วเนี่ยเราจะได้กำไรจากการลงทุนในค่าเงินนะคะการทำงานของการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้จริงๆแล้วก็คือการที่เราเอาเครื่องมือทางการเงินนะคะเพื่อมาช่วยดึงผลตอบแทนจากค่าเงินเนี่ยออกไปจากการลงทุนเลยนะคะขอยกเป็นตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะสเต็ปแรกนะคะก็เป็นส่วนของเงินลงทุนจริงๆของเรานะคะสมมติให้เราเนี่ยลงทุนเป็นจำนวนเงิน $100,000นะคะสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปนะคะก็คือการทำสัญญาฟิวเจอร์นะคะโดยการขายดอลลาร์ในจำนวนที่เท่ากันเลยนะคะก็คือ $100,000นะคะที่เรท33 บาทต่อดอลลาร์นะคะทีนี้ลองมาดูกันว่าถ้าเกิดค่าเงินบาทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้ทั้งจากการลงทุนแล้วก็สัญญาฟิวเจอร์หรือว่าฟอร์เวิร์ดนี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็สมมติให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะจาก33 บาทเหลือแค่32 บาทนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราจะขาดทุนนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ขาดทุนอยู่จำนวน100,000 บาทนะคะแต่ว่ายังโชคดีนะคะที่เรามีทำสัญญาฟิวเจอร์สไว้แล้วนะคะสัญญาฟิวเจอร์สเนี่ยคือเราตกลงว่าเราจะขายดอลลาร์นะคะที่ราคาดอลลาร์ละ33 บาทนะคะก็เหมือนกับเราได้กำไรนะคะเพราะว่าเราสามารถซื้อของถูกนะคะก็คือตอนนั้นอะตลาดขายอยู่แค่32 บาทเองนะคะแล้วก็เราซื้อที่32มาขายที่33นะคะก็เหมือนกับเราเนี่ยได้กำไรอยู่ที่100,000 บาทนะคะหากลบกลบกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราเท่าทุนเลยนะคะไม่ได้กำไรหรือว่าไม่ได้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน